เริ่มยังโอเคเดี๋ยวรอนิดนึงโอเคไม่แปลพร้อมยังโอเคคือเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกันเหมือนเดิมนะครับมาเรื่องรู้กฎหมายใน5นาทีกับทนายอานนท์นะวันนี้ก็เป็นช่วงวันศุกร์ใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็หลายคนก็กำลังที่จะเตรียมไปกินข้าวกันเหมือนเดิมบางคนก็จะเป็นวันเสาร์น้อยใช่ไหมป๋าครับวันนี้เราโชคดีได้แขกรับเชิญทนายเลือดเทือกแสงนะครับพอดีป๋าว่าจะมาช่วยให้ความรู้เรานิดนึงเกี่ยวกับกระแสที่กำลังมาแรงนะครับข้าราชการกระทำผิดข้าราชการอะไรนะที่ขายหวยกันแล้วเกิดเรื่องเกิดราวแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูกนะครับจริงๆเรื่องการขายหวยเนี่ยหรือการกระทำผิดของข้าราชการนอกจากที่ว่าจะโดนดำเนินคดีทางคดีอาญาแล้วก็ไปขึ้นลงขึ้นศาลอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องถูกดำเนินคดีในส่วนของวินัยข้าราชการอาจจะต้องถูกภาคทันอาจจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือนให้ออกปลดออกอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเป็นวินัยของข้าราชการแต่ในส่วนของไอ้คดีขายหวยเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเนาะก็เขาก็จะมีการต่อสู้คดีกันมีการปฏิเสธในส่วนนั้นก็ไม่เป็นไรแต่เท่าที่ผมมองดูแล้วก็น่าจะเป็นการผิดทั้งคู่แหละครับซื้อหวยคนซื้อผิดไหมผิดคนขายผิดไหมผิดครับผิดใช่ไหมป๋าครับนี่แหละฉะนั้นในส่วนของคดีอาญาก็ว่ากันไปซื้อก็ผิดขายก็ผิดครับตัวนี้ก็ว่าแต่ที่แน่ๆคือการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้คุณไปซื้อหวยจะไปทวงหนี้เขาไม่จ่ายกฎหมายไม่รับรองอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นกฎสิ่งที่กระทำไม่ถูกกฎหมายคุณจะมาใช้กฎหมายในการบังคับไม่ได้แต่ในวันนี้เราไม่พูดถึงเราจะมาพูดถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการข้าราชการนอกจากจะถูกดำเนินคดีทางวินัยและทางกฎหมายทั่วไปส่งไปฟ้องศาลลงโทษจำคุกปรับก็จะมีโทษทางวินัยตามกำหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนใช่ไหมป๋าครับ2535ครับนะซึ่งในส่วนโทษที่กำหนดโทษวินัยร้ายแรงของข้าราชการไว้เราเป็นคนธรรมดาก็ควรรู้ข้าราชการจริงๆเนี่ยจริงผมก็ไม่อยากที่จะไปสอนจระเข้ว่ายน้ำหรอกหลายท่านก็รู้หลายท่านศึกษามาก่อนที่จะเข้ารับราชการแต่วันนี้เรามาคุยกันเพื่อที่จะให้หลายๆคนได้รู้ว่าวินัยข้าราชการของเขาเนี่ยเขาดำเนินการยังไงสอบสวนวินัยยังไงโทษร้ายแรงที่จะถึงกับไล่ออกมีอะไรบ้างใช่ไหมป๋าครับผมจะพยายามพูดให้จำกัดลงใน5นาทีเพราะว่าหลายท่านก็คงจะติดภารกิจเตรียมที่จะไปทานอาหารเตรียมที่จะไปรีแลกครับนะครับจะไปพักผ่อนกันโอเคในส่วนของตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนซึ่งบังคับแก่ข้าราชการทั่วไปนะในปีพุทธศักราช2535ก็จะกำหนดไว้ในมาตรา85นะครับซึ่งกำหนดเกี่ยวกับโทษทางวินัยร้ายแรงที่หากฝ่าฝืนจะต้องถูกไล่ออกแต่จริงๆมันมีหลายสถานต้องดูว่ามันเข้าตามมาตรา85ไหมนะครับในส่วนของข้อ1มันจะมีทั้งหมด8ข้อนะวินัยราชการร้ายแรงข้อ1ปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตข้อ1เป็นวินัยร้ายแรงแน่นอนนะครับข้อ2ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันติดต่อเกิน15วันนะครับโดยไม่มีเหตุหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ15วันนะครับในคราวเดียวกันจงใจอันที่3ละทิ้งหน้าที่ราชการละทิ้งทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลสมควรทำให้ราชการเสียหายอันนี้ก็เป็นข้อ3นะที่เป็นวินัยร้ายแรงจะถูกตั้งกรรมการสอบแล้วฟันธงให้ลงโทษตามมาตรา88ซึ่งมี5สถานมาดูกันต่ออันที่4กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นการประพฤติชั่วร้ายแรงตัวนี้โดนกันเยอะโดนกันมากเป็นบทว่าครอบจักรวาลก็ว่าได้เลยนะป๋าครับครับนะเดี๋ยวผมจะกลับมายกตัวอย่างให้มันคืออะไรอันนี้ก็ชั่วอันนี้ก็ชั่ว
แล้วจังไดมันชั่วเนี่ยแม่หมอป๋าครับโอ้โหจะชั่วหมดแล้วใครจะเป็นคนลงความเห็นว่าชั่วไม่ชั่วเดี๋ยวผมจะกลับมายกตัวอย่างเอาข้อ5ก่อนข้อ5ดูหมิ่นอันนี้ก็น่าสนใจนะดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงหรือทำร้ายประชาชนผู้มาติดต่อราชการร้ายแรงโอ้โหฟังดูได้ดีนะมีหลายอย่างนะดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงทำร้ายประชาชนที่มาติดต่อราชการถ้าร้ายแรงถือว่าราชการคนนั้นผิดวินัยร้ายแรงมีโทษถึงให้ออกราชการได้นะครับแต่คุณต้องพิสูจน์อีกทีว่าจริงไหมกดขี่จริงไหมนะครับอันที่6กระทำความผิดกฎหมายอาญาจนได้รับโทษจำคุกมีคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งไม่ใช่ความผิดจากการกระทำโดยประมาทครับฉะนั้นข้าราชการที่กระทำผิดทุกอย่างที่ต้องโทษจำคุกตรงนี้ได้ออกแน่นอนถือว่าขาดคุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนนะครับแต่ตรงนี้มันยังมีข้อกังขากันนะว่าถ้าศาลรอลงอาญาผิดไหมตามที่ผมศึกษาและทำคดีของราชการมาถ้ารอลงอาญาไม่ถือว่าผิดวินัยร้ายแรงแต่จะไปโดนประพฤติชั่วถูกไหมครับครับมันจะไปโดนเอาข้อ4นะแต่ข้อ5คือต้องมีคำพิพากษาถึงจำคุกและต้องติดคุกจริงๆนะครับถ้ารอลงอาญาภาคทันกำหนดโทษไม่เข้าข่ายอันที่7ต่อเลยเนาะจะได้ไม่ขาดช่วงละเว้นการกระทำอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา82หรือ83ตรงนี้เป็นหน้าที่ของข้าราชการหน้าที่ของการปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยการซื่อตรงโปร่งใสอันนี้คือเป็นระเบียบภายในเขาซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นการฝ่าฝืนที่ร้ายแรงเขาก็ยกระเบียบเขาในส่วนอื่นเข้ามาลงโทษในหมวดนี้ด้วยแต่ตรงระเบียบตัวนั้นผมไม่พูดละมันยาวมันเยอะนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตอะไรซึ่งมันแตกย่อยออกไปเยอะนะครับทีนี้เรามาขยายความนิดนึงป๋าการประพฤติชั่วร้ายแรงตรงนี้โดนเยอะนะทั้งเรื่องชู้สาวยาเสพติดเนี่ยมันครอบจักรวาลป๋ายกตัวอย่างเลยอ่ะขอฟังเสียงหน่อยครับอาชีพร้ายแรงที่สุดเป็นนโยบายของรัฐบาลคือยาเสพติดครับยาเสพติดก็อาจจะเป็นการเสพครับครอบครองครับขายครับอันนี้มีทางเดียวครับไปอยู่ฮ่องกงครับครับติดคุกด้วยครับที่ไหนร้ายแรงด้วยนอกจากนั้นมีอะไรอีกป๋าครับต่อมาที่ใกล้กับตัวเราที่สุดน่าจะเป็นพวกอะไรล่ะชู้สาวใช่ไหมชู้สาวผมเห็นเยอะนะข้าราชการไปร้องเรียนมีเมียน้อยมีผัวน้อยสมรสซ้อนอย่างเงี้ยผมเห็นเยอะนะไปร้องเรียนออกเลยนะป๋ายิ่งเป็นข้าราชการครูนี่หนักโดยเฉพาะหัวหน้าที่เป็นสุภาพบุรุษครับแล้วมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสุภาพสตรีเป็นกิ๊กเป็นสุภาพสตรีเป็นกิ๊กหน้าตาเป็นกิ๊กก็โดนนะป๋าหน้าตาดีหน่อยโอ้แสดงว่าดีหน่อยบ้านเราเรียกอะไรสมภารกินไก่วัดเหรอครับอาจจะเป็นอย่างนั้นครับโอ้โหมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้ใต้บังคับบัญชาผิดวินัยร้ายแรงครับแล้วถ้ากับเด็กล่ะครับเป็นครูอย่างเงี้ยโอ้โหผมเห็นเยอะเลยนะผอ.อย่างเงี้ยที่เป็นข่าวคึกโครมกันเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนอาชีพไปอยู่ฮ่องกงครับติดคุกด้วยครับออกด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวินัยร้ายแรงนะครับเรายกตัวอย่างกันเล่นๆแต่เป็นเรื่องจริงคือเราความจริงมาพูดเล่นนะครับยาเสพติดชู้สาวการพนันทุกอย่างที่กระทำผิดกฎหมายถือว่าเข้าข่ายประพฤติชั่วร้ายแรงครับนะครับตามข้อ4วงเล็บ4ของมาตรา85นะมีเพิ่มอีกไหมป๋าข้อหาอะไรชำเลืองเด็กไหมกะอันนี้ยังไม่ถึงขั้นครับชำเลืองเด็ก ครับก็ถ้ายังไม่ถึงข่ายวินัยร้ายแรงก็จะถือเป็นการประพฤติชั่วโดยทั่วไปนะครับซึ่งก็จะไม่ต้องตามมาตรา85ทีนี้มาดูโทษของมาตรา88ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนจะมี1ภาคทัน2ตัดเงินเดือนถูกไหมป๋า3ลดเงินเดือนครับ4ปลดออก5ไล่ออกครับตามมาตรา88ฉะนั้นเมื่อข้าราชการกระทำความผิดแล้วจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบนอกเหนือจากถูกดำเนินคดีในศาลในส่วนของผู้บังคับบัญชาจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อลงโทษทางวินัยเสร็จแล้วสรุปความเห็นเพื่อดำเนินการใช่ไหมครับครับหากโทษก็มี5สถานตามที่ผมว่านะครับ
ฉะนั้นเราจะมองว่าเป็นข้าราชการแล้วมีอำนาจเป็นข้าราชการแล้วมียศถาบรรดาศักดิ์สามารถฝ่าฝืนกฎระเบียบได้ไม่ใช่ความจริงราชการเนี่ยน่าสงสารนะก็คือจะมีโดนโทษ2สถานเลยทั้งมีหมวดของเจ้าพนักงานปฏิบัติไม่ชอบอีกนะถ้ามองตามหลักกฎหมายแท้ๆแล้วข้าราชการโดนทั้งกฎหมายอาญาทั่วไปเหมือนประชาชนโดนทั้งระเบียบของต้นสังกัดที่ตนสังกัดอยู่จะหนักกว่าธรรมดาอีก3ยังมีกฎหมายอาญาหมวดเฉพาะเจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำความผิดหน้าที่ซึ่งมีโทษหนักกว่าคนธรรมดาฉะนั้นคนธรรมดาโชคดีแล้วครับอย่างมากก็แค่ขึ้นศาลถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาทั่วไปแต่ข้าราชการจะต้องโดนถึง3เด้งอาญาทั่วไประเบียบราชการแล้วต้องมาโดนหมวดความผิดนะครับโดนทั้งวินัยข้าราชการด้วยการมี5ข้อฐานใช่มั้ยครับแล้วรัฐวิสาหกิจอ่ะรัฐวิสาหกิจก็ใช้หมวด6ใช่มั้ยมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับมี6นะครับแต่ข้าราชการทุกอย่างในการสอบวินัยก็ต้องอยู่ในพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนปี2535นะครับแต่ในส่วนของการดำเนินการก็เป็นเรื่องภายในแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้มาที่จะสอนข้าราชการหรือมาชี้แนะหรอกเพราะท่านแม่นระเบียบของท่านอยู่แล้วทุกคนก่อนจะเข้ารับราชการจะต้องศึกษาระเบียบวินัยบทลงโทษข้อบังคับแต่วันนี้เรามาพูดกลางๆเพื่อให้พี่น้องเราได้รับทราบระเบียบภายในของเขานิดนึงว่าทำไมโดนอาญาแล้วต้องมาโดนวินัยอย่างเคสซื้อหวยหลังจากส่งฟ้องที่ศาลส่วนวินัยเป็นไงป๋าเป็นต้นสังกัดตั้งต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบครับถึงคุณจะไม่ผิดกฎหมายแต่การที่คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวผิดวินัยไหมครับครับผิดมันครอบไปแล้วความประพฤติของคุณมันครอบไปแล้ว คุณเกี่ยวข้องไหมยุ่งเกี่ยวไหมเห็นผมดูนะเห็นว่าศึกษาจังหวัดเขาบอกว่าถ้าไปซื้อเขาให้ออกเหมือนกันนะครับซื้อผิดไหมผิดผิดขายผิดแต่เป็นข้าราชการไปเกี่ยวข้องผิดไหมผิดผมไม่เกี่ยวผมให้ยืมบ้านขายหวยผิดไหมผิดแต่โทษทางอาญาผมดูแล้วก็ส่วนมากศาลท่านก็เมตตาให้โอกาสในการรอการลงโทษแต่ในส่วนของวินัยข้าราชการที่เขาลงโทษภายในระบบระเบียบของเขาเองนี่ค่อนข้างจะหนักนะครับคดีที่จะเกิดขึ้นก็ไม่น่าที่จะมีการช่วยกันหรอกเนาะแต่ยังไงบางคนเขาก็ยังชอบนะแฟนข้าราชการครับป๋าชอบไหมครับก็อาจจะชอบอยู่ครับอาจจะชอบผมก็ชอบครับแฟนราชการผมเห็นเครื่องแบบนี้ผมผื่นขึ้นเลยครับครับครับก็ยังไงวันนี้เราก็ฝากกันนะครับได้ความรู้เล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากจะพูดยาวบางท่านก็ติดภารกิจก็ขอให้มีความสุขกับการรับประทานอาหารเที่ยงขอให้มีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนช่วงนี้ฝนก็ซาๆแล้วล่ะนะก็ระวังแดดกันแล้วกันนะก็วันนี้ผมกับป๋าเลิศทนายเลิศเทือกแสงและทนายอนนท์เชื้อสัตบงกตก็ขอลาแค่นี้นะครับดูแลสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับครับ